จังหวัดอุดรธานีสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานีจัดสัมมนาโคโรงการลดใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ2559ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่20มีนาคม2555มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเ,เนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย10%เพื่อลดการนำน้ำมันจากต่างประเทศโดยให้สำนักงานกพอรอ กำหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานตามมาตรการการประหยัดพลังงานและส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐไม่ให้เกินค่ามาตรฐานการใช้พลังงานซึ่งทุกหน่วยงานต้องดําเนินการลดใช้พลังงานลงให้อยู่ในเกณฑ์และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนายสิวะเรศธรรมวิเศษพลังงานจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานได้จัดทําโครงการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ2559 และมอบหมายให้สนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดโดยมีการดําเนินการกิจกรรม3ส่วนคือการจัดสัมมนาผู้แทนคณะทํางานลดใช้พลังงาน134หน่วยงานเพื่อชี้แจงมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐและแนวทางการปรับปรุงใช้พลังงานพร้อมตรวจสอบใช้พลังงานคําปรึกษาหน่วยงานที่ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น20หน่วยงานทั้งนี้การติดตามผลงานปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําปี2559 จังหวัดอุดรธานีตัวชี้วัดที่4ระดับความสําเร็จของการดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัดน้ําหนักร้อยละ2.5มีหน่วยงานราชการจํานวน134หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติและรายงานเพราะตอนนี้ในพื้นที่รานข้บีนะครับชี้แจงขอให้ผ่านทางบันทางเรามองด้วยังไงให้สมารถ